ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน RKK Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับไปเร็วไปโมงแล้วไปไปเร็วกูมีเพื่อนไปวันหนึ่งเอาไปเลยเร็วทุกคนรู้หน้านะครับไปไปไอ้ยี่ลงเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนท์นะครับวันนี้ก็มาดำน้ำยิงปลาคนเดียวที่นี่มีเพื่อนมาสักคนน้องพันน้องพีก็ไปโรงเรียนส่วนเทพผู้ของเราก็ตามในคลิปเมื่อกี้เลยครับกินข้าวก่อนค่อยลงแล้วเราก็ซื้อข้าวมาเผื่อให้อย่างดีทุกคนเดี๋ยวผมขอกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเตรียมตัวแล้วก็ลงน้ำแล้วฮะทุกคนตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วชุดลงน้ำเปล่าหรอกเดี๋ยวใส่ตรงริมทะเลนะครับวันนี้ก็ขอกล้องใส่เคสกล้องเนี่ยเสียงก็อาจจะแปลกไปแล้วก็มีเสียงรบกวนด้วยไปตรงไอสร้างเรือก่อนนะฮะตรงนั้นก็เป็นสร้างเรือเหล็กแล้วค่อยจะลัดไปตรงนู้นไปตรงหินที่มีปลาช่อนเยอะวันนี้เป้าหมายของผมก็คือน่าจะปลาช่อนสัก3 4 5 6 7 8ตัวนะไม่หวังเยอะเลยน้ำดูจากริมฝั่งเหมือนจะใสนะครับแต่ถ้าไปข้างนอกนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับหมายนี้เป็นหมายตำนานเลยก็ว่าได้เมื่อก่อนผมลงบ่อยมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้แบบสัปดาห์เอ้ยไม่ดิเดือนนึงนี่ลงประมาณ10วันอะหมายนี้เดือนนึงลงเป็น10วันเลยบางทีก็แบบเกือบทั้งเดือนเลยลงอะแต่ปลาก็ไม่เคยหมดนะฮะเพราะว่าปลามันมาเรื่อยๆแต่ที่จะหมดนี่ก็นั่นแหละครับเห็นนั่นไหมครับเรืออวนลากช่วงนี้มีไววิ่งว่อนเลยช่วงนี้ชอบเปิดอ่าวอืม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 
คแล้วครับหลังจากที่ดำปลาสักพักแล้วก็ไม่เจอปลาสักตัวก็เลยเดี๋ยวไปดูตัวข้าเขาดูก่อนครับที่มีโอกาสคือมาชอบทะเลถึง 80% เลยนะฮะเจอประจำเลยตรงนี้มาดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าThank you.
อนนี้ก็ได้จะเที่ยงแล้วนะครับว่ายปลาได้จะประมาณ2กิโลได้ครับปลาตู้มาถึงดีไม่2กิโลก็แกบ2กิโลแหละปลาก็ได้แค่3ตัวปลาเล็กๆว่ายกับอาจจะได้เพิ่มสักตัว2ตัวก็ไปชมกันครับว่าจะได้หรือเปล่าจะแห้วซะแล้ววันนี้ใช้ประมาณสัก6-7โลได้ไหมครับมั้งนะThank you.
ก็พลายกลับฝั่งแล้วนะครับตอนนี้นะก็ถึงฝั่งกันแล้วนะครับลมแรงมากเลยก็เป็นปลาที่ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นปลาเก๋าเสือไซส์ประมาณสัก6โลได้แล้วก็สละน้อยแล้วก็สร้อยน้อย2ตัวแล้วก็ปลาสากเหลืองน้อยตัวนึงนะครับกลับบ้านกันครับหนาวมากเลยลมก็โคตรแรงนั่นแหละThank you.